เจ้าขาวันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์เรามาอยู่กันที่ตำบลแม่กึดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเป็นภูเขาหัวโล้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกิดอะไรขึ้นไหมภัยแล้งแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศไม่กลับมาแต่นี่ถ้าตัดไปอย่างนี้เป็นเขาหัวโล้นน้ำตกมาเท่าไหร่ไม่มีอะไรปะทะไม่มีแรงเฉื่อยก็ลงไปชั้นล่างเท่านั้นอยากพัฒนาให้คุณภาพนั้นชีวิตที่ขึ้นเพราะว่าน้ำที่เนี่ยแรงก็แรงแรงเลยแรงเลยนะครับเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของโครงการพระราชดำริในเรื่องของการรักษาป่าต้นน้ำอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผมก็จะพยายามปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับชาวบ้านทั้ง6หมู่บ้านเนี่ยร่วมกันรักษาอนุรักษ์ป่าพันเอกยศศักดิ์บรรเทาครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการกันที่33ได้เข้ามาดูพื้นที่แล้วก็ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้คือน้ำจะมีที่เก็บกักแดมไว้เต็มเลยใช่ครับจากภูเขาหัวโล้นที่บอกตายูนบอกว่าแรงทั้งปีแต่วันนี้มีน้ำเยอะผนวกกับธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งมีอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ภูนศทุกฝ่ายถ้าร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะบูรณาการเราจะต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่าเราต้องมีป่าเพื่อเป็นร่มเงาเพราะพวกเรารักป่านี่แหละค่ะนรพลแก้วนิยมถ่ายภาพยมเย็นน้ำหมากกระจายรายงานจากเขาหัวโล้นแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้ไม่แห้งแล้วต้องร่วมกันปลูกป่าเย้